เอาละฮะอยู่กับผมนะครับนายโพลิแลกคลิปนี้ผมมาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ออโต้รอบที่2นะแล้วก็จะมาพูดเรื่องปัดชิงเกียร์ออโต้เลยนะนี่มาอยู่ที่ 79,000 กว่าครั้งที่แล้วถ่ายไปตอน 58,000 นะฮะก็จะ 80,000 โลใจก็กะจะเปลี่ยนไส้กรองเกียร์ไปด้วยนะแต่อันนี้ก็เปลี่ยนน้ำมันทิ้งไปก่อนเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันก็คือถ่ายน้ำมันเกียร์ออกได้30-40% นะจึ๊บจึ๊บนะครั้งนี้ผมใช้ตัววาวลีนนะยีตุเครื่อง 1,900-3,000 บูพาวเวอร์ในเจนนี้นะก็คือง่ายๆว่าเกียร์6สปีดต้องพูดงี้ก่อนว่าคุณถ้าไม่ได้มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ให้ไปดูคลิปไอ้ที่ผมถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้คันนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์หรือไม่งั้นก็ท้ายคลิปแล้วกันนะจะได้ไม่งงอันเนี้ยเกียร์ออโต้อีซูซุ D-Max คันนี้จะต้องใช้สเปครหัส WF หมายว่านี่ Toyota WF นะฮะส่วนอีซูซุแม่งไม่มีดวงนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยววะหาไม่เจอได้ไงวะเอ้ยหาไม่เจอเออใช่คนเถอะนะก็ตัวนี้เป็นสังเคราะห์แท้นะครับมันน่าตลกไหมอันนี้ผลิตที่อเมริกาสังเคราะห์แท้กระป๋องแดงผลิตอเมริกานะครับผมนะส่งมาเมืองไทย1แกลลอน 3.78 ลิตรราคา900ถ้วนแต่ Eneos คุณไปดูคลิปก่อนนะ950แต่น้ำ4ลิตรไงแต่เราก็ต้องเข้าใจนะว่าอเมริกาแม่งพิเรนมันชอบใช้เป็นหน่วยวัดแกลลอนไงแล้วพอมาแปลเป็นลิตรมันก็จะได้ไม่ถึง4ลิตรนะก็ไม่รู้อ่ะศรัทธาอันนี้ก็เติมนี้ไปนะครับครั้งที่แล้ว Eneos 4ลิตร950บาทสังเคราะห์แท้เหมือนกันนะก็เติมไปแล้วอันนี้มาพูดให้เห็นถึงมุมมองอะไรบางอย่างแล้วกันกับปัดชิ่งเกียร์ใช่ไหมที่บอกว่าถ่ายแล้วน้ำมันเกียร์จะใส 100% ทั้งระบบนะอันนี้ใช้ไป 3.1 ลิตรใช่ไหมอันนี้มันเหลือก้นๆนิดนึงเห็นเปล่าไม่รู้กลับมาต่อนี้ก่อนดีกว่าอันนี้คือสภาพน้ำมันเกียร์ 79,000 นะดูงี้ไอ้แม่งดำๆนะครับเขาเทสเขาดูวิธีเช็คในเครื่องปัดชิ่งใช่ไหมเขาจะดูผ่านหลอดแก้วนี่ยังแดงอยู่นะฮะเอ๊ะหลอดแก้วเป็นเท่านิ้วก้อยนะครับไปดูคลิปแรกเอาแล้วกันแล้วก็มองผ่านแสงไฟนี่ก็ยังถือว่าเกือบ 80,000 โลก็ยังถือว่าใสอยู่พอมองอย่างนี้แม่งก็ดูดำๆใช่ไหมการที่เดี๋ยวเข้าไปอยู่ในรถดีกว่ามั้ยร้อนการที่ปล่อยน้ำมันเกียร์แบบเนี้ยมันก็จะได้แค่ปั่นมันก็จะได้แค่ 30-40% ตามที่เขาบอกใช่ไหมผมก็มีแนวคิดอันพิเรนก็คือว่าอันนั้นน่ะมันแกลลอนเกือบ4ลิตรใช่ไหมมันก็จะเหลือประมาณสัก600กว่ามิลลิลิตรใช้ทีก็ประมาณ 3.1 ลิตรโดยที่คนอื่นในขับแม่งปล่อยน้ำมันได้แค่2ลิตรกว่าแต่ผมใช้ฟกลิฟยกนะฮะก็สามารถปล่อยได้ถึง 3.1 ลิตรกันเลยทีเดียวประมาณนั้นก็มันจะเหลือในก้นขวดใช่ไหมอีก600กว่ามิลลิลิตรอ่ะก็ทำไงเหรอก็อันเนี้ยเราก็ไปเนี่ยเราก็ฟรีเครื่องใช่ไหมเพื่อให้น้ำมันเกียร์ใหม่เก่าผสมกันเนี่ยบึ๊บบับบึ๊บบับปัก2 3นาที4 5นาทีไปก่อนให้แม่งมิกเข้าไปก่อนแล้วเราก็ไปปล่อยน้ำมันเกียร์ทิ้งออกนิดนึงออกสัก500มิลลิลิตรแล้วกันประมาณนั้นแล้วเราก็เติมไอ้เตที่เหลือ600กว่ามิลลิลิตรอ่ะเติมเข้าไปแค่นั้นแหละก็จะได้แบบกูใช้แม่งให้หมดจดทั้งเกือบ4ลิตรนั่นแหละนะก็เป็นวิธีพิเรนพิเรนหน่อยก็มาพูดถึงเรื่องปัดชิ่งเกียร์ออโต้
ปัชชิ่งเกียวโต้ต้องพูดถึง2แบบที่ผมเข้าใจถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะมันจะมีอยู่เครื่องอยู่2ตัวเครื่องปัชชิ่งเกียวโต้ก็คือเดี๋ยวอ่ะเข้าใต้ท้องรถเครื่องปัชชิ่งเกียวโต้นะฮะนอนรีวิวกันเลยทีเดียวเครื่องปัชชิ่งเกียวโต้ก็คือมันจะถอดไอ้2เส้นเนี้ยไอเนี้ยคือท่อส่งน้ำมันส่งน้ำมันไปหาหม้อน้ำเพื่อไปหาออยล์คูลเลอร์เกียร์รถสแตนดาร์ดออยล์เกียร์มันจะไปปักอยู่ในหม้อน้ำก็คือง่ายๆว่าตอนเนี้ยเครื่องมันเย็นใช่ไหมมันก็เอาน้ำมันเกียร์ไปที่หม้อน้ำปึ้งเครื่องอะวาล์วมันจะปิดมันจะทำให้เร่งให้น้ำในหม้อน้ำมันร้อนเร็วก็คือง่ายๆว่าเอาน้ำมาต้มน้ำมันเกียร์เพื่อให้มันร้อนไวๆในทางกลับกันพอเราขับจนเครื่องร้อนจนแบบเกียร์มันร้อนขับทางไกลอะไรเงี้ยเอ้ยขับปกติเงี้ยเกียร์มันร้อนใช่ไหมมันก็ใช้ในหลักการเดียวกันคือว่าน้ำมันเกียร์ร้อนมุ่งไปหาหม้อน้ำให้หม้อน้ำอ่ะมันดูดความร้อนจากน้ำมันเกียร์ออกไปก็จะทำให้น้ำมันเกียร์เย็นนั่นเองดังนั้นไอ้ปัดชิ่งเกียร์หลักการก็คือถอดไอ้สองท่อเนี้ยแหละไปข้างหน้านี่แหละหาทักเส้นไอ้หาสองเส้นนี่แหละที่มันเป็นข้อต่ออ่ะถอดมาปุ๊บซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าท่อไหนเป็นท่อตรงมันหลักการก็คือง่ายๆว่าไอ้สองเส้นเนี้ยสมมตินะก็คือถอดมาก็รู้แหละท่อไหนพุ่งก็คือท่อนั่นแหละตรงไปหาหม้อน้ำมันเป็นทางวันเวแหละตรงไปหาหม้อน้ำปุ๊บแล้วมันก็วกกลับมาก็คือเกียร์มันก็วนอยู่ไอ้น้ำมันเกียร์ก็วนอยู่ในนี้แหละวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆแค่นั้นเองหลักการไม่มีอะไรหรอกหลักการของเครื่องปัดชิ่งที่ผมเข้าใจมันมีอยู่2ประเภทคือว่าพูดไงดีวะเอาไอ้เครื่องแบบพื้นๆที่เห็นโดยทั่วไปก็คือว่าท่อนึงอ่ะมันจะเป็นท่อออกก็คือเอาไปทิ้งอยู่ในถังน้ำมันเกียร์ก็คือถังน้ำมันอะไรนะทิ้งน้ำมันเก่าอีกเส้นนึงก็จากเครื่องปัดชิ่งอ่ะก็จะส่งน้ำมันใหม่พูดง่ายๆคือเครื่องปัดชิ่งก็คือเครื่องปั๊มน้ำมันเกียร์นั่นเองนะส่งน้ำมันใหม่เข้ามาเฉยตัวในท่อแรงดันอ่ะมันก็จะพ่นน้ำมันเก่าที่อยู่ในเกียร์พ่นออกมาแต่หลักการวิธีขั้นตอนที่ผมเข้าใจก็คือว่าอย่างแรกเขาก็ปล่อยน้ำมันเกียร์เก่าอ่ะมุดเริ่มต้นเลยนะปล่อยน้ำมันเกียร์เก่าปุ๊บเติมน้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปแล้วก็สตาร์ทรถแล้วก็ทำการปัดชิ่งก็คือถอดท่อ2ท่อเนี้ยคือถอดก่อนที่จะสตาร์ทผิดพูดผิดสตาร์ทปุ๊บน้ำมันเกียร์ออโต้อะมันก็จะพุ่งไปหาหม้อน้ำเนี่ยแต่เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าพุ่งเข้าถังเก็บน้ำมันเก่าพุ่งไปปุ๊บไอ้เครื่องปัดชิ่งอะมันก็จะส่งน้ำมันใหม่เข้ามาแนวคิดก็คือที่บอกว่าน้ำมันเกียร์มันใหม่ 100% เพราะมันเนี่ยมันไล่แบบนี้ใช่ไหมแต่ความจริงแล้วก็คือว่าน้ำมันเกียร์เข้าไปใหม่แล้วในเนี้ยมันมีน้ำมันเกียร์เก่าผสมน้ำมันเกียร์ใหม่ก็คือผสมมั่วไปหมดทำแบบเนี้ยจนกว่าน้ำมันเกียร์ที่พ่นออกอ่ะมันจะใสน้ำมันเกียร์ใหม่เติมเข้าไปผสมน้ำมันเกียร์ใหม่เก่าใหม่เก่าในทอร์กในสมองเกียร์ในอะไรก็ตามแต่ผสมใหม่เก่าใหม่เก่าไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันเกียร์จะใสเข้าใจไหมฮะดังนั้นมันจึงใช้น้ำมันเกียร์โคตรของโคตรเปลืองกันเลยทีเดียวก็คือน้ำมันเกียร์ผสมมั่ววนๆไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันจะใสอ่ะง่ายๆดังนั้นที่บอกว่าการถ่ายน้ำมันเกียร์ปกติอย่างเงี้ยมันออกไม่หมดใช่ถ้าคุณเอามาคิดก็คือคุณก็ถ่ายบ่อยๆถ่ายไวๆอะไรอย่างเงี้ยมันดำใช่ไหมออกก่อนดีวะปูมันก็จะรีวิวกันแบบพื้นๆกันเลยทีเดียวเนี้ยสมมติว่าไม่ถูกใจหรืออยากจะได้ใสกว่านี้เนี่ยอีกสัก100โล200โลคุณก็มาปล่อยน้ำมันเกียร์ทิ้งแล้วก็เติมน้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปดิเนี่ยต้องบอกกันนะว่าไอ้เครื่องปัดชิ่งเนี่ยแม่งคิดประมาณ 1,500 บาทค่าเครื่องต่างหากนะครับค่าน้ำมันต่างหากน้ำมันเกียร์ใหม่น้ำมันเกียร์ใหม่เก่าผสมมั่วไปหมดก็จนกว่ามันจะเป็นน้ำแดงใสในหลอดก็จินตนาการเอาเองว่าเกียร์คุณตกกระปกขนาดไหนน้ำมันเกียร์ก็เขาก็คิดเป็นแกลลอนนะเนี่ยซื้อทีแกลลอนนะฮะจะใช้6ลิตร7ลิตรก็ไม่รู้อ่ะ
ก็ขายเป็นแกลลอนแกลลอนนะฮะก็ตามนั้นแล้วเราถ่ายน้ำมันเกียร์ธรรมดาน้ำมันเกียร์เก่าออกได้แค่ 30% แล้วเราก็เติมใหม่ๆมันก็ตกผสมมั่วใช่ไหมเออแล้วมันต่างกันยังไงค่าแรงช่างทั่วไปคิดค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ก็ประมาณ200 บาทกับเครื่องปัดชิ่งที่เขาคิดค่าบริการอย่างเดียวก็ 1,500 บาทดังนั้นถ้าคุณคิดว่ามันดำแต่ต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะว่าถ้ามันดำจนแบบว่าไฟต่องแบบว่ามันดำปิดปีงั้นอ่ะก็แนะนำว่าไปถ่ายเอ้ยไปปัดชิ่งเถอะนะอ่ะกลับมาต่อถ้ามันอย่างเงี้ยคุณก็ถ่ายน้ำมันเกียร์ไวๆดิอ่ะไม่พอใจอีก500โล1,000โลคุณก็มาถ่ายใหม่ดิแล้วคุณก็ไม่จำเป็นต้องทำเองก็ได้คุณก็ให้ช่างเขาทำเนี่ยคิด200คิด200นะที่แน่ๆที่ผมมองในมุมมองของผมแล้วกันเครื่องปัดชิ่งอ่ะมันสตาร์ทรถมันต้องสตาร์ททิ้งไว้ใช่ไหมผมไม่รู้ว่ามันเปรียบเปยเหมือนคนฟอกไตได้ป่าวะนะที่บอกว่าเอาเลือดเก่าอ่ะออกจากร่างแต่คุณก็ห้ามหัวใจไวนะก็เอาเลือดใหม่ก็เติมเข้าไปอ่ะเกียร์ออโต้ก็คล้ายๆกันอย่างนั้นไม่สามารถเอาน้ำมันเกียร์เก่าออกหมด 100% ทีเดียวแล้วก็น้ำมันเกียร์ใหม่เกาะเข้าไปมันไม่ใช่นะมันไม่เหมือนปิดเกียร์นะครับเออแล้วอย่างเงี้ยการที่โอ้เริ่มมึนละ การที่ปัดชิ่งเกียร์ออโต้แล้วก็มานั่งให้เกียร์มันหมุนย่องแย่งย่องคุณก็คิดดูดิว่าเครื่องหมุนในรอบที่ต่ำ700 รอบเกียร์หมุนแค่700 รอบอะแรงดันมันจะไปสูงอะไรสักเท่าไหร่แล้วอีกอย่างนึงที่ผมเข้าใจเนี่ยมันปล่อยน้ำมันพุ่งออกมาใช่ไหมปล่อยเข้าถังเก็บอะเราก็ไม่รู้ว่าน้ำมันเกียร์มันใช้แรงดันของเกียร์ในการไอปั๊มน้ำมันเกียร์มันพ่นออกมาในแรงดันที่เท่าไหร่แล้วไอเครื่องปัดชิ่งอะคุณตั้งแรงดันเท่าไหร่ที่ส่งกลับเข้าไปคืนอะดังนั้นตรงจุดนี้ผมก็ไม่รู้ว่าความยืดหยุ่นของแรงดันน้ำมันเกียร์สามารถมากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าพูดในหลักการทางเทคนิคคือถ้ามันพ่นออกมาแรงดันเท่านี้แต่คุณเติมไปพ่นอ่อยคุณเติมน้ำมันอ่อยไปแล้วไงแรงดันในน้ำมันเกียร์ตกไปประมาณที่เขาบอกว่าทำไปทำมาแย่กว่าเก่าอย่างนี้จะทำไงวะนะอันนี้ถ้าใครรู้เรื่องแรงดันน้ำมันเกียร์ก็กรุณาบอกด้วยนะฮะแต่การที่เรามาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ธรรมดาเนี่ยเปลี่ยนแบบถ่ายน็อตธรรมดาเนี่ยที่แน่ๆคุณขับรถกว่าเกียร์มันจะตับแต่ละเกียร์ 2-3,000 รอบตับแต่ละเกียร์ที่แน่ๆน้ำมันเกียร์ผสมใหม่เก่าเนี่ยมันได้ใช้แรงดันน้ำมันเกียร์แบบเต็ม100อ่ะ 2-3,000 รอบกูเชื่อว่าน้ำมันเกียร์แม่งต้องอัดเต็ม 100% แล้วล่ะดังนั้นก็เหมือนเป็นการเอาน้ำมันเกียร์ผสมใหม่เก่าเนี่ยชาร์จล้างในห้องเกียร์ไปในตัวด้วยนะแล้วพอเรามาถ่ายเงี้ยอ่ะถ่ายแม่งสัก2 รอบค่าแรงก็แค่400แต่ที่แน่ๆเอาน้ำมันเกียร์ไปฉีดในแรงดันสูงใช้งานจริงๆผมก็คิดว่าแม่งน่าจะสะอาดกว่าเครื่องปัดชิ่งอยู่มั้งเนี่ยใช่น้ำมันเกียร์มันไม่ใหม่มันไม่สะอาดเท่าไหร่ล่ะมันไม่ใสเท่ากับเครื่องปัดชิ่งแต่ขี้ผงที่แม่งออกมาเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันน่าจะออกได้มากกว่าละมั้งถ้ากองเกียร์ยังไม่ตันนะถ้าพูดในจุดนี้พูดถึงกองเกียร์ออโต้ในคู่มือก็บอกว่ามาตรฐานก็คือ100 โลแต่ถ้าใช้สมบุกสมบันก็80,000 โลก็ได้ดังนั้นผมก็คิดว่าผมรักษาเกียร์ก็80,000 โลบวกลบขยันตอนไหนก็ทำตอนนั้นแหละนะก็มาพูดถึงแนวคิดนี้แล้วกันนะฮะคือลืมถ้าปัดชิ่งเกียร์ออโต้จริงๆอ่ะถ้าผมจะแนะนำนะมันจะมีอีกแบบรุ่นหนึ่งก็คือว่าเครื่องปัดชิ่งอ่ะมันจะมีใต้กองอ่ะดูดขี้ผงต่างหากใต้กองดูดฝุ่นนั่นแหละพูดง่ายๆก็คือเอาเครื่องปัดชิ่งอ่ะมาต่อปุ๊บแล้วก็สตาร์ทรถแล้วก็ให้เครื่องปัดชิ่งเนี่ยมันดูดน้ำมันแทนที่จะดูดลงถังทิ้งเนี่ยไม่ใช่นะมันเอาน้ำมันเกียร์จากรถอ่ะเข้ามาที่ใต้กองแล้วก็เครื่องปัดชิ่งอ่ะก็ปั๊มน้ำมันจากใต้กองอ่ะกลับไปหารถใหม่คือเงี้ยว่าน้ำมันก็ยังสกปรกแหละแต่มันทำมาเพื่อเอาขี้ผงทั้งหลายทั้งแหล่ที่อยู่ในห้องเกียร์เอามาอยู่ในใต้กองของเครื่องปัดชิ่งก่อนก็แค่นั้นเองแล้วพอดูดจนตามที่เขาตั้งแหละจนพอใจแล้วปุ๊บ
เขาค่อยเริ่มระบบการปัดชิ่งก็อย่างที่ผมบอกท่อนึงไปหาถังเก่าก็พ่นน้ำมันเก่าทิ้งอีกท่อนึงก็ตรงน้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปแค่นั้นเองถ้าผมจะแนะนำแล้วถ้าผมจะเลือกใช้บริการผมก็ต้องไปหาไอร้านที่มันมีเครื่องฟอกเกียร์แหละมันเรียกว่าเครื่องฟอกเกียร์รวมกับเครื่องปัดชิ่งเกียร์แหละนั่นแหละเพื่อจะดูดขี้ผงออกแม่งให้หมดอ่ะเอออย่างนั้นดีกว่าแต่ถ้ามาบอกไอเครื่องปัดชิ่งเกียร์ทั่วไปที่แบบเงี้ยแม่งก็คือเอาน้ำมันเกียร์เก่าออกแล้วก็เอาน้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปผสมใหม่เก่าใหม่เก่าผสมมั่วๆไปหมดก็แค่นั้นเองนะครับก็มาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมไปดูคลิปแรกนะครับที่ผมถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ไว้นะฮะก็เอาไว้ดูช่างทำด้วยนะก็อย่างที่บอกในคลิปแรกว่าการวัดน้ำมันเกียร์ออโต้ต้องวัดตอนเครื่องร้อนแล้วก็ปล่อยไอรูระบายน้ำล้นออกนะครับก็ไปดูเอานะฮะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนายพลหรือแหลกผมครับ